จากหลักของ information processing นะครับเชื่อมโยงลงสู่การออกแบบงานทางเทคโนโลยีการศึกษาเมเยอร์นะครับเขาได้เสนอแนะทฤษฎีที่เรียกว่า cognitive process สำหรับการออกแบบ multimedia นะครับซึ่งก็จะใช้ฐานของ information processing theory มาอธิบายนะครับจะเห็นว่าสื่อที่เป็น multimedia นะครับจะมีลักษณะของการนำเสนอด้วยกัน2รูปแบบก็คือที่เป็นข้อความกับที่เป็นรูปภาพใช่ไหมครับรูปภาพเนี่ยนะครับรูปภาพเนี่ยเวลาที่เราบันทึกเข้าไปผ่าน sensory memory เนี่ยก็จะผ่านประสาทสัมผัสที่เรียกว่าการมองเห็นหรือผ่านทางตาเข้าไปนะครับในขณะที่ข้อความนะครับก็จะผ่านการบันทึกผัสสะจากการได้ยินนะครับเข้าไปนะครับหรือข้อความบางอันเนี่ยก็อาจจะผ่านการมองเห็นเพราะ text ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของมัลติมีเดียเนี่ยก็จะผ่านทางการมองเห็นเข้าไปนะครับกระบวนการก็จะถูกการ select เข้าไปนะครับมาดูว่าการทำงานใน working memory นะครับเมื่อข้อมูลถูก select เข้าไปแล้วเนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรนะครับข้อความเนี่ยก็จะถูกแปลงนะครับจัดระบบมาเป็นที่เรียกว่า verbal model นะครับในขณะที่รูปภาพเนี่ยก็จะถูกแทนในลักษณะที่เรียกว่าเป็น pictorial model นะครับแล้วก็จะมีการดึงเอาความรู้เดิมเข้ามาภาพกับเสียงไปกระตุ้นความรู้เดิมหรือเชื่อมโยงความรู้เดิมที่ผู้เรียนรู้ในเรื่องไหนมันก็จะสร้างการเชื่อมโยงเข้าไปสร้างลิงก์เข้าไปแล้วก็บูรณาการความรู้ใหม่แล้วก็ความรู้เดิมของผู้เรียนสร้างเป็นความเข้าใจนะครับแล้วก็เอาไปเก็บเป็นความรู้ของผู้เรียนซึ่งในการสร้างตรงนี้แหละครับเขาจะเรียกว่าเป็นผู้เรียนกำลังสร้างเมนทอนโมเดลขึ้นมานะครับในการออกแบบเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยผู้เรียนในการสร้างเมนทอนโมเดลที่ดีได้นะครับโดยการที่เราสามารถที่จะออกแบบตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่ที่ผู้เรียนจะเรพรีเซนต์เข้าไปนะครับโดยการที่เราสร้างเป็นแผนภาพเป็นแผนภูมิที่อธิบายเนื้อหาหรือการทำเป็นแอนิเมชันนะครับแทนความเข้าใจเนื้อหาซึ่งลักษณะอย่างนั้นเราจะเรียกว่าการสร้างคอนเซปชวลโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นคอนเซปชวลโมเดลตั้งแต่แรกเวลาที่บันทึกเข้าไปในความจำระยะยาวความจำระยะสั้นและเข้าสู่ความจำระยะยาวเนี่ยมันก็จะทำให้การประมวลผลและก็ช่วยในการลดการทำงานของ working memory ทำให้การลดข้อที่ถีบโหลดเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเราแปลงข้อมูลที่จะพรีเซนต์เป็นโมเดลการบันทึกเข้าไปในความจำระยะยาวมันก็จะต้องบันทึกเป็นโมเดลเข้าไปตัวนี้แหละครับช่วยในการสร้างเมนทอนโมเดลได้ง่ายซึ่งผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างดังนี้นะครับนะอันนี้เป็นเนื้อหาเรื่องของวัฏจักรของน้ำนะครับวัฏจักรของน้ำถ้าผม represent เนื้อหาเนี่ยเป็นตัวหนังสือแน่นอนครับทุกท่านเนี่ยก็จะต้องใช้การทำความเข้าใจหรือการสร้างภาพการดึงข้อมูลที่มากกว่านะครับแต่ถ้าผมแปลงจากภาพเนี่ยมาจากตัวหนังสือเนี่ยมาเป็นภาพเนี่ยนะครับ2อันนี้อะไรประมวลผลได้ง่ายกว่ากันครับแน่นอนครับอันที่เป็นภาพถูกไหมครับเพราะภาพมัน represent ตัวที่เป็น conceptual แล้วในขณะที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยเราจะต้องใช้กระบวนการในเชิง cognitive หลายขั้นตอนด้วยกันคือแปลงจากข้อความเป็น verbal เป็นโมเดลแล้วมีการดึงข้อมูลในความจำระยะยาวออกมาใช้เพื่อที่จะ interpret และก็สร้างเป็นรูปแทนความเข้าใจ cognitive process จะหลายขั้นตอนมากกว่าในขณะที่ถ้าเราแปลงจากที่เป็นตัวหนังสือมาเป็นรูปภาพอธิบายวัฏจักรของน้ำเหมือนกันตัวนี้ก็จะลดขั้นตอนเพราะมันเป็นโมเดลที่แทนแล้วแต่ถ้าผมแปลงต่อแล้วครับทำเป็นแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันแสดงการ movement นะครับว่าเมื่อความร้อนนะครับจากพระอาทิตย์กระทบกับแหล่งน้ำแหล่งน้ำระเหยเป็นไอนะครับไอเสร็จไปก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆเป็นกลุ่มเมฆก็ตกเป็นฝนออกมาภาพตัวนี้มันจะแสดง movement ซึ่งก็จะทำให้ผู้เรียนตีความและก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาต่างๆได้ง่ายได้ดีกว่านะครับหลักการทั้งหมดนี่แหละครับของ information processing เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงลงสู่การออกแบบได้นะครับตั้งแต่ว่าอันที่หนึ่งเลยเราต้องให้ผู้เรียนใส่ใจโดยการออกแบบเช่นทำให้มันเป็นไฮไลท์ที่แตกต่างตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่ข้อความที่เป็นสำคัญเราก็จะใช้ตัวหนาหรือตัวเอียงนะครับหรือการสร้างเป็นคอนเซ็ปชวลโมเดลแบบนี้นะครับหรือแปลงคอนเซ็ปชวลโมเดลเนี่ยมานำเสนอในลักษณะที่เป็นแอนิเมชันนะครับผู้เรียนก็จะสามารถ select ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปประมวลผลในความจำระยะสั้นและก็ลดการทำงานในความจำระยะสั้นนะครับเพราะว่าความจำระยะสั้นของคนเราเนี่ยมีข้อจำกัดมีคาปาซิตี้อยู่นะครับ
ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยปัญหานี้อาจจะแก้ไขได้โดยการที่เราไปเพิ่มเมมโมรีนะครับไปเพิ่มแรมมันก็จะประมวลผลได้เร็วในขณะที่มนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเพิ่มแรมเด็กเอ้ยทำไมคุณคิดช้าจังคิดไม่เร็วจังเดี๋ยวเดินทางไปที่ร้านไปที่ช็อปไปเพิ่มแรมในสมองอันนี้เราไม่สามารถที่จะทำได้แต่เราสามารถที่จะช่วยผู้เรียนได้โดยการลดโหลดคือการแปลงอินฟอร์เมชันตั้งแต่แรกนี่แหละครับเป็นคอนเซปชวลโมเดลหรือแทนเป็นแอนิเมชันแบบนี้มันก็จะสามารถลดข้อจำกัดในการประมวลผลในความจำระยะสั้นและก็การบันทึกเข้าไปในหน่วยความจำระยะยาวเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ